بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنااللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرينربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمينAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita pada Allah SWT yang Allah masih memanjakan umur kita dan masih beri kesihatan kepada kita. Alhamdulillah, malam ni gila-gila tafsir. Kita duduk dalam surah Qaf, malam ni ayat 22, ayat 23.Ayat 23 dan duduk di muka Quran muka 519. Nah Quran Yunainan 519 นะครับ ayat ที่ 23 ayat ที่ 23 wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Nah kita baca dah sikit hak ni tapi ulang semula dah. Bagi yang nak baca turut macam bersama buka Quran Al-Karim di muka 519 ayat 23 wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيدمناع للخير معتد مريبالذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيدقال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيديوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيدها
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الحمد لله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ابن كثير دعا تباي آيات نوا يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة إمام ابن كثير دعا تباي بقوا الله تعالى داي بو نكب ในอายะห์นี้เนี่ยเกี่ยวกับมาลิกมาลาอิกะห์ซึ่งถูกมอบหมายนะครับเกี่ยวกับอาดัมเกี่ยวกับการทำตัวการปฏิบัติตัวของลูกหลานอาดัมในโลกนี้เนี่ยพอถึงโลกหน้าแล้วก็นะครับมาลาอิกะห์เนี่ยได้พูดว่าซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกซึ่งบอกเกี่ยวกับมลาอิกัตเนี่ยวะกอละกอรีนูฮูซึ่งเป็นมลาอิกัตฮาซามายะลาดัยยะอตินีการงานการปฏิบัติตัวการกระทำทุกอย่างมันบันทึกอยู่นะอยู่ที่ฉันเนี่ยลาดัยยะอตินนะเตรียมพร้อมมีทุกอย่างจากอยู่ที่ข้าอยู่ที่เราที่ฉันเนี่ยซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาได้อธิบายเกี่ยวกับการมลาอิกะห์ที่ได้รับมอบหมายจากอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้บันทึกการงานของมนุษย์เนี่ยพอถึงวันนั้นวันโน้นปุ๊บมลาอิกะห์ก็บอกว่ามันมีพร้อมเนี่ยนะ ada tersedia cukup ni apa amal kamu tercatat semua doh Allahu akbar การบันทึกอามัลอิบาดาตของเราเนี่ยไม่ว่าจะดีรู้ชั่วมันตั้งแต่เราอากิลบาลิกตั้งแต่เราบรรลุศาสนภาวะจะเป็นอายุ15ปีหรือว่ามาเมนตอนไหนหรือว่าฟันเปียกตอนไหนตั้งแต่นั้นแหละเป็นการบรรลุศาสนภาวะเรามีบัญชีเฉพาะของเราแล้วก่อนหน้านั้นยังไม่มีบัญชีไม่ได้บันทึกอะไรความดีที่เราทำก็ได้กับพ่อแม่เนื่องจากเราดีเราเป็นคนที่ดีต่ออาต่ออัลลอฮ์เพราะพ่อแม่ของเราสั่งสอนหรือว่าส่งให้กับอุสตาดกับโตบาโบโตครูได้สอนเท่ากับว่าผลงานของพ่อของแม่แต่เมื่อเราอากิลบาลิกแล้วเนี่ยบรรลุศาสนภาวะเนี่ยถ้าบรรลุนิติภาวะคือ18บรรลุศาสนภาวะถ้าเป็นอายุก็15แต่ถ้ามาเป็นตอนไหนมีการฝันเปียกตอนไหนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปคือเขาคนนั้นบรรลุศาสนภาวะแล้วพอถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกซึ่งเป็นการอธิบายการบอกถึงมาลาอิกะห์ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยมาลาอิกะห์บอกว่ามาลาดัยยะอะตีนีนะฮาซานีคือบันหนังสือสมุดบันทึกนี่ซูอะชะตะตะอามะลีนี่ละดัยยะอยู่ที่ข้าอยู่ที่ฉันนี่อติเตรียมพร้อมตรสดิโยชุกูไม่ขัดตกบกพร่องเลยอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ซอลิมกับใครอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ทำกับใครความดีอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ลดความชั่วอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่ได้เพิ่มให้กับใครเว้นแต่เขาคนนั้นได้ทำให้ผลบุญเขาเสียไปนะสืบเนื่องมาจากทำอะไรเพื่อคนชมเป็นการริยะเนี่ยทำอะไรให้คนดูให้คนเห็นแล้วให้เขาชมความดีนั้นก็หมดไปความดีนั้นก็หมดไป
ความชั่วอัลเลาะห์ตะอาลากำลังเพิ่มมากกว่าความชั่วไม่ได้ดับเบิ้ลไม่เหมือนกับความดีอ่านกุรอานหนึ่งพยัญชนะนี่10ความดี10ผลบุญแล้วเราอ่านเมื่อกี้นะครึ่งหน้ากว่าๆกี่พยัญชนะกี่ตัวอักษรไปคูณกับ10ออกมาเป็นเท่าไหร่อันนั้นคือผลบุญเป็นการเบิ้ลเป็นการเพิ่มทวีคูณจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนบีได้บอกในหะดีษนบีก็ยะลาติดสัตว์รุสปุลุสปุลุสปุลุแล้วก็บาปจะได้จะไม่หมดจากคนใดคนหนึ่งเนี่ยเว้นแต่เขาคนนั้นได้อิสติฆฟาร์ได้เตาบัตได้ทำความดีซึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละหมาด5เวลาระหว่างญุมอะฮ์กับญุมอะฮ์ฮัจญ์กับฮัจญ์รอมฎอนกับรอมฎอนเนี่ยนอกเหนือจากได้ผลบุญแล้วมันเป็นตัวลบล้างบาปภายในตัวตราบใดคนนั้นไม่ทำบาปใหญ่แสดงว่าการลบล้างบาปเนื่องจากทำความดีแบบนี้นี่จะได้รับการลบล้างบาปเล็กนะจ๊ะอัลลอฮฺตะอาลาแต่เรายอมมองข้ามว่าเอาแค่บาปเล็กไม่เป็นไรหรอกอย่านะครับอย่าได้มองข้ามอย่าได้ดูถูกบาปแม้มันจะเล็กก็ตามดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยในเดือนมุฮัรรอมเดือนแรกของฮิจเราะห์ศักราชซึ่งตอนนี้เราอยู่ในปี1446ซีบุปะอาตุปะปลุนนี้ตามปฏิทินตามจุฬาประกาศก็วันจันทร์ที่ผ่านมาพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ใช่ไหมก็เป็นวันที่8พรุ่งนี้ในอิสลามเนี่ยมี10อยู่3010วันแรกเดือนซุลฮิจญะห์ผ่านไปแล้ว10เดือน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มันใน10วันมันมีอันประเสริฐสุดก็คือวันอาชุเราะห์วันตัสวะใน10วันแรกซุลฮิจญะห์ก็คือวันอารอฟะห์10วันแรกเดือนมุฮัรรอมนี้กำลังเราอยู่นะในเวลาของมันเนี่ยก็เป็นวันอันประเสริฐเนื่องจากมีวันอาชุเราะห์ซึ่งนบีบอกว่าถ้านบีมีอายุยืนในปีต่อไปนี่นบีจะถือศีลอดวันตะซูอะด้วยวันที่9ด้วยพรุ่งนี้ก็วันที่8วันคาน9วันพุธก็10นะตะซูอะก็จากคำว่าทิสอะแปลว่า9อาชุเราะห์แปลว่าการคำว่าอาชารอบแล้วว่า10อีก10ก็คือ10วันสุดท้าย10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนซึ่งมีไลลาตุลกอดรใน3นะ10นะ3ครั้งนะ10ก็รวมกันแล้วเป็น1เดือนเนี่ย30วันใช่มั้ยใน10นี่มันมีวันอันประเสริฐมีคืนอันประเสริฐ10วันสุดท้าย10คืนสุดท้ายเดือนรอมฎอนมีไลลาตุลกอดร10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีวันอารอฟะห์10วันแรกเดือนมุฮัรรอมที่เรากำลังอยู่เนี่ยมีอาชุเราะห์และตะซูอะห์ซึ่งเป็นการใครถือศีลอดในวันนั้นได้รับการลบล้างบาปอิหม่ามอันนะวาวีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้บอกว่าผู้ใดที่มีบาปเล็กก็ถูกลบล้างด้วยความดีเหล่านั้นแต่ผู้ใดที่ไม่มีบาปเล็กนะอิหม่ามนะวีบอกว่าหวังว่าได้รับการบรรเทาให้เบาลงจากบาปใหญ่ดอสักจิดีอัมปุนกันkalau tak ada dosa kecil ada dosa besar misalnya dosa kecil tak ada gitu diampun apa tak ada dosa kecil maka Imam Nawawi kata harap-harap diperingi dosa besar จะได้รับการลบล้างด้วยได้รับการบรรเทาให้เบาลงจากบาปใหญ่ทั้งหมดทั้งนั้นนั้นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นดังนั้นการทำดีมันก็ดีในวันนั้นมาเลกัดบอกว่านี่บันทึกสมุดบันทึกของเจ้าเนี่ย
อยู่ที่ฉันมันเตรียมพร้อมนะมันมีทุกอย่างนะไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่ได้เพิ่มบาปมากกว่าเขาคนนั้นได้ทำอัลลอฮฺตะอาลาเขาไม่ได้ลดหย่อนผลบุญนะให้น้อยลงจากที่เขาปฏิบัติวิทย์แต่เขาเองนะได้ทำให้มันหมดไปไม่ได้ผลบุญเขาเองได้ทำนะมาลาดายาตีดอัดอตรสดิโอมาลาดายาตีดไอมอตัดมอฮ์ดอร์นะบิลาซียาดะฮ์วะลานุกซอนมันมีทุกอย่างไม่ได้ซียาดะฮ์ไม่ได้เพิ่มไม่ได้นุกซอนไม่ได้ทำให้ลดลงผลบุญความดีความชั่วก็เช่นกันเว้นแต่มนุษย์เราเองแหละนะได้อิสติกฟาร์ได้เตาบัตทำให้ความชั่วบาปนั้นได้ลดลงนะครับหรือทำความดีอย่างเช่นถือศีลอดในวันอาชูรอซึ่งอีกวันสองวันจะมาถึงนะครับอัลกิยาฟีญะฮันนัมอัลลอฮฺตะอาลาสั่งมาลาอิกะฮ์อัลกิยาเจ้าทั้งสองจงโยนผู้ที่ทำความผิดฟีญะฮันนัมโยนเข้าไปในนรกญะฮันนัมโยนเข้าไปเลยกุลละกัฟฟารินอานีดทุกคนที่ปฏิเสธและก็ทุกคนที่ดื้อรั้นซูโมกุลละกัฟฟาซูโมยังกูฟูดและซูโมยังดึกิลอันนี้นี่ดึกิลดื้อไม่เชื่อฟังนบีไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์อะไรที่นบีสั่งใช้เขาก็ละเว้นไม่ได้ทำอะไรที่นบีห้ามสิ่งนั้นเขาชอบไปทำสำกับฟาดด้วยปฏิเสธไม่ศรัทธาอายัดอัลกุรอานไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์ในรอซูลอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอัลกิยาเจ้าทั้งสองจงโยนเขาไปฟีญะฮันนัมไม่ใช่โยนออกจากนรกนะโยนเข้าไปอัลลอฮุอักบัรการที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าโยนนี่มันเป็นการถูกกระทำที่มันร้ายเกียจเนี่ยมันก็ไม่มีค่ามันก็โยนอะไรที่มันไม่มีประโยชน์โยนเข้าไปโยนลงถังขยะอัลกิยาฟีญะฮันนัมกุลละกัฟฟารินอานีดอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าอัลกิยาฟีญะฮันนัมกุลละกัฟฟารินอานีดไอกะซีรุลกุฟริวัตตักซีบบิลฮักกิคนที่มีกุฟรมากแล้วก็ตักซีบปฏิเสธมากเพราะคำว่ากัฟฟาไม่ใช่ปฏิเสธอย่างธรรมดาปฏิเสธอย่างจริงจังอานีดมูอานิดลิลฮักกีดื้อรั้นดื้อไม่เชื่อฟังไม่ยอมตามไม่ยอมปฏิบัติตามความจริงซ้ำด้วยมูอาริดละหูมูอาริดุลละหูมูอาริดเป็นผู้ขัดขวางกีดขวางต่อความดีเขาไม่ยอมทำแล้วยังเป็นผู้ที่ไปห้ามคนอื่นขัดขวางคนอื่นจากความดีนะครับแล้วก็เขาอยู่ในอัลบาติลในด้านที่ผิดในฝ่ายผิดนะครับยังไม่เพียงพอนะครับกุลกัฟฟารินอานีดมันนาอิลิลคอยร์มันนาเป็นผู้ขัดขวางลิลคอยร์การทำความดีคือเขาตัวเองไม่ยอมทำแล้วไปขัดขวางคนอื่นอีกอย่างกับในอายัดอื่นเนี่ยเขาตัวเองนั้นบาคิลขี้เหนียวอยู่แล้วไปสั่งให้คนอื่นให้ขี้เหนียวด้วย
ไม่พอที่เขาจะร้ายกับตัวเขาเองเนี่ยสร้างคนอื่นให้ร้ายเหมือนกับเขาด้วยให้ขี้เหนียวกับเขาด้วยนี่มันน่านะมันน่าอันนี้เป็นผู้ขัดขวางอย่างจริงอย่างจังเลยเอาเป็นเอาตายเลยเนี่ยลิลคอยในการทำความดีตัวเองไม่ยอมทำไปสกัดไปขวางคนอื่นเนี่ยตะวะเด้อกิสกะเรกิลาเรียวเรมันน่านี้ไปเซ็งลาเรสกะบางทีในอายัดอื่นอัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่ายาสุดดูอังซาบิลินนะขัดขวางในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาแต่ตรงนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ามันน่าอินลิลไคร์เป็นผู้ขัดขวางในการทำความดีความดีทางไหนทางนั้นเลยเขาขัดขวางสมัยนบีกำลังเชิญชวนชาวมักกะฮ์อยู่เนี่ยชาวมักกะฮ์เนี่ยพยายามที่จะขัดขวางนบีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฮัจญ์เนี่ยฤดูการฮัจญ์เนี่ยจะมีตัวแทนของเขาไปอยู่เส้นทางที่จะเข้าเมืองมักกะฮ์เนี่ยพยายามไปบอกว่าถ้าคุณได้ยินคุณพบเจอคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดอ้างตัวเองว่าเป็นรอซูลเนี่ยคุณอย่าได้ฟังเขาได้เชื่อเขานะเขาคนนั้นเป็นคนบ้าคนขาดสติคนที่ทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษว่ากันไปอะไรที่มันไม่ดีก็โยนไปให้กับนบีทำไมนี่แหละคือมันน่าลิลไคร์ขัดขวางไล่เรียวคิดต่อมาหลักตะวันไล่เรียวเรียปุ่นตัวเองไม่ยอมไม่ทำแล้วยังไปห้ามคนอื่นอีกสองเด้งสองกระทงเลยแหละความผิดนะนะอูซบิลลาห์ขออัลลอฮฺตะอาลานะครับปัดเป่าให้เราห่างไกลจากการกระทำแบบนี้นะครับมูอ์ตะดิมมุรีบยังไม่พอนะขัดขวางคนอื่นทำความดีนี่มูอ์ตะดิมเป็นผู้ฝ่าฝืนและก็มุรีบเป็นผู้สงสัยในความถูกความจริงพอคนพูดบอกความจริงเขาคิดสงสัยเอ๊ะมันใช่ไหมล่ะมันจริงไหมล่ะมันถูกไหมล่ะทั้งในกุรอานนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกลาไรบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นในกุรอานนี้ทั้งหมดมันเป็นความจริงตลอดไม่ว่าสิ่งนั้นที่ผ่านมาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกในกุรอานเพื่อเป็นบทเรียนให้กับเราหรือว่าในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในโลกนี้แล้วก็หรือว่าโลกหน้าทั้งหมดทั้งหลายนั้นเป็นความจริงทุกประการซูโมกบนาเรซูงตีบลาเกาะละทันอะไรก็อยากได้เคราะห์ตอกชอลีบันโดตู้ตู้บันโดหอบละพันดอกอย่านับยาเดรชิร์โกดุบลากูในบทเรียนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกเกี่ยวกับประชาชนนบีนูห์นบีลูตอะไรเนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาลงโทษเพื่อเป็นบทเรียนUntuk jadi pengajar real untuk kita. Wah, pencahayaan kong semai kon, mea yu fai terung kham nabi leo man pen yang ngai. Mai syur fang nabi pen yang ngai, pun sutai pen yang ngai. Nah, tuk kon, tai mai mi di tuk kon lah. Nakap. Jum nambang. Nah, tuk lum payu. Nah, tuk klop. Nah, fang din.นะเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันน่าอินลิลคอยร์ผู้ขัดขวางขีดขวางนะในการทำความดีแล้วก็ผู้มอตะดินฝ่าฝืนในละเมิดมลัมปาวีบาตาเซแล้วก็มูรีบอเรชโชเอรากูรากูคนนี้คนยังไงล่ะอัลลซีจะอัลมาอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรคือคนที่ถือพระเจ้าอย่างอื่นพระเจ้าอื่นนี่มาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺตะอาลาถือว่าอย่างอื่นเป็นพระเจ้ามีอีกนอกเหนือจากอัลลอฮฺตะอาลาเป็นชิริกเลยในฟาติฮะที่เรากล่าวอยู่อ่านอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยไม่น้อยกว่า17ครั้งในละหมาดฟารดูแถมอีกละหมาดสุนนะอียากะนะอัมบุดูวะอียากะนะสไนต่อพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาเราทำอิบาดัตเรากราบไหว้แล้วก็ต่อพระองค์เราขอความช่วยเหลือ
แต่ที่ไหนได้อัลลซียะอะลามะอัลลอฮ์อิลาอันอิลาฮันอาคารยังถือว่าสิ่งอื่นเป็นพระเจ้ามาเทียบเคียงคู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาอีกเป็นการภาคีซึ่งเป็นการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่สุดๆก็คือการต่างภาคีนี่แหละการชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลานี่แหละฟะอัลกิยาฮูเจ้าทั้งสองจงโยนมันโยนเข้าไปคนที่ชิริกเนี่ยภาคีเนี่ยโยนไปไหนนะครับฟิลอาซาบิชาดีดนะโยนเข้าไปผู้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ตะอาลานี่โยนเข้าไปฟิลอาซาบในอาซาบชาดีดที่ทรมานที่นะสาหัสสากรรจ์ยังประสังะแต่ตะทาวนะวะยังไม่รู้จะบอกยังไงว่าอาซาบทรมานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับบ่าวที่ไม่จงรักภักดีไม่ศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยไม่รู้มันขนาดไหนไม่มีการเปรียบเทียบบนโลกนี้นะครับถ้าโดนอุบัติภัยนี่สักเกตากมานุก็บนดุนยานี่เจ็บสุดๆร่างกายทนไม่ไหวรับไม่ได้ก็ตายสุดตรงนั้นแหละแต่ในวันโลกหน้ายังไงก็มันไม่ตายเนี่ยไม่มีการตายอีกแล้วหลังจากการตายโลกนี้ไม่มีการตายอีกแล้วในโลกหน้าไม่ว่าคนนั้นจะถูกทรมานถึงขนาดไหนก็ตามยิ่งไม่มีการตายคนที่อยู่ในสวรรค์แน่นอนอยู่แล้วในสุขความสุขสบายได้รับเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเต็มนะเต็มเปี่ยมเลยอัลลอฮุอักบัรอัลกิฟะอัลกิยาฮูฟิลอาซาบิชะดีดละปาละดิโอมาซูนะตะเลนะกูตูใครล่ะนะผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ยับบ้านะครับอิหม่ามอิบนุกะซีรได้นำหะดีษบทหนึ่งกับหะดีษนี้จากซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าสวรรค์กับนรกเนี่ยได้บอกได้พูดนรกบอกว่าในฉันเนี่ยที่ต้องเข้ามาอยู่ในฉันเนี่ยคนที่ยิงยโสคนที่ปฏิเสธคนที่โอหังแบบคนที่ถือตัวเป็นใหญ่อย่างเงี้ยคนที่พี่มีฐานะมียศสวรรค์บอกว่าในฉันนี่มีผู้อ่อนแอประชาชนธรรมดาที่คนอื่นดูถูกนรกได้บอกว่าในเขานี่คนแบบนี้สวรรค์บอกว่าที่เข้ามาในฉันเนี่ยคือคนธรรมดาคนอ่อนแอบางทีเป็นคนไร้ค่าในสายตาของคนบางคนแต่เขาเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ตะอาลาดังนั้นแม้เขาจะเป็นคนอย่างไรก็ตามเขาก็ได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้วัดว่าคนนี้คนนั้นคนนี้จะได้สวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วตกนรกอยู่ด้วยกันมีเกียรติในสายตาของมนุษย์ก็มันไม่ใช่คนร่ำรวยมียศมีตำแหน่งสูงสูงคนนั้นเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นประชาชนธรรมดารากหญ้าต้องตกนรกไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ดูที่ฐานะของแต่ละคนไม่ได้ดูอยู่ที่รูปร่างหน้าตาสีผิวนะครับแต่อัลลอฮฺตะอาลาดูที่การปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็อยู่ที่หัวใจบิลาลเป็นคนสีผิวสีดำผิวดำผู้ที่เป็นสหายนบีหลายหลายคนเป็นบ่าวเป็นทาสแต่นบียังสัญญากับเขาพวกเขาว่าเป็นชาวสวรรค์อบูละฮับเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมมักกะฮ์สมัยนั้น
แต่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานอายะห์กุรอานเป็นการสาปแช่งตับบัตยาดาอบีลาฮ์บินซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้วัดอยู่ที่ว่านะความสวยความหล่อสีผิวการแต่งตัวดอ tengok dikata siapa yang taat pada Allah siapa yang buat amal ibadah nah siapa yang buat amal ibadah mentaati Allah orang itu putih misit kau sawan wa qala qarinuhu แล้วก็กอรินของเขาได้พูดคำกอรินคำที่สองคำแรกในอายะห์ที่23วะกอละกอรินูซึ่งเป็นมาลาอิกะห์ตรงนั้นวะกอละกอรินูฮูอายะห์27นี่กอรินตรงนี้คือชัยฏอนที่เขาถือชัยฏอนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสีของเขาอ่ะชัยฏอนก็จะกล่าวในวันกิยามะฮ์ว่ารับบานามาอะตอยตุฮูโอพระเจ้าของเราเราไม่ได้ทำให้เขาหลงผิดนะเราไม่ได้ทำให้เขาคนนั้นเบาเนี่ยมนุษย์นี่หลงทางนะในวันนู้นชัยฏอนก็พูดความจริงตอนอยู่โลกนี้ชัยฏอนพยายามที่จะตีสนิทกับเราเพื่อหลอกลวงเราเพื่อให้เรานี่หลงทางหลงผิดเพื่อให้นบีไปขวาเราไปซ้ายนบีไปหน้าเรากลับหลังแต่พอวันนู้นวะกอลากอรีนูฮูร็อบบานาชัยฏอนร็อบบานาโอ้พระเจ้าของเรามาอะตอยตุฮูฉันไม่ได้ทำให้เขาหลงทางนะฉันไม่ได้ทำให้เขาหลงผิดนะSaya tak ada wa'u ia sesak kali. Saya tidak menyesakkan dia sekali. Walakin tewa. Kana fi dhalalin ba'id. Tewa. Kau eng lah yu nai long pit ma kon leo. Aku tidak menyesak dia kali. Ya Allah Ta'ala. Tapi dia sesak diri dia doh. Tapi การที่คนคนหนึ่งหลงทางหลงผิดมั่วสุมในความชั่วมั่วสุมในอะไรที่มันไม่ดีก็ผลงานของชัยฏอนนั่นแหละเพราะโยขอตั้งแต่นู้นแล้วนะขอจะอัลเลาะห์ตะอาลาจะมาหลอกลวงกระซิบกระซาบลูกหลานอาดัมให้ทิศถึงที่สุดเลยให้เป็นสมาชิกของเขาเยอะๆเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้กับเขาแต่ยังโชคดีอัลลอฮฺตะอาลายังมีคำว่ายกเว้นอิลลาอีกถ้าไม่มีการยกเว้นทุกคน 100% นะเป็นสมุนของชัยฏอนหมดเลยเป็นสมาชิกพรรคของชัยนะหัวหน้าชัยพรรคโดยชัยฏอนหมดเลยแหละแต่โชคดียังมีคำว่าอิลลายกเว้นบอกที่ซอยแรกถึงที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลานี่ยังเขายังทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นนะครับนะฉันไม่ได้ทำให้เขาหลงผิดใช้ตะวะอิยสสะคาลีถ้าปิยสสะดอเวลากินกานาฟีกานาเขาแบบนั้นอยู่แล้วไงฟีดอลาลด้วยอิยสสะดอบาอีนสสะที่ห่างไกลจากความจริงเลยสสะดูลุดอคนที่หลงผิดก็โยนความผิดให้กับชัยฏอนว่าชัยฏอนนี่แหละที่ชักชวนฉันนำฉันนะมากระซิบมากระซาบฉันให้ฉันเป็นอย่างนี้ชัยฏอนบอกว่าฉันไม่คุณนั่นแหละหลงผิดแต่แรกแล้วตอนอยู่บนโลกดุนยาเป็นเพื่อนสีเพื่อนสนิทเห็นดีเห็นงามกันเชิญชวนไปทำความชั่วกันพอตรงนู้นที่นู้นมาทะเลาะโยนความผิดไปมาไปมาอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ากอละลาตัคตัซิมูละดัยยะ
พวกเจ้าอย่ามาโต้เถียงกันตรงนี้สรุปบาลานะไม่ต้องหยุดความผิดอัลลอฮฺอักบัรมีหนังสือมีตำราไหนแล้วบอกได้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจะเกิดขึ้นในโลกหน้าแต่อัลลอฮฺตะอาลาได้อธิบายในกุรอานแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ตัวบทอย่างนี้แน่นอนเมื่อตัวบทมีตัวละครย่อมมีอย่างแน่นอนขอให้อย่าเป็นตัวเราตรงนี้มาแสดงละครตัวนี้บทนี้เพราะละครตัวนี้เนี่ยเป็นชาวนรกไงกอลาลาตัคตัสซิมูเจ้าอย่ามาได้ทะเลาะตรงนี้ไม่ต้องมาทะเลาะกันอิมามอิบนุกะซีรได้อธิบายอันนี้ว่ายะกูลุรร็อบยะกูลุรร็อบอัซซะวะจัลลิลอินซีวะกอรีนีฮีมินัลญินนีอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกกับมนุษย์และก็กอรีนเป็นเพื่อนเขาจากญินนี่ญินชัยฏอนนี่แหละนะครับซาลิกะอันนะฮูมายักตะซิมานเพราะทั้ง2น่ะทั้ง2ฝ่าย2คนได้ทะเลาะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกลาตักตัซิมูลาไดยะอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้อย่ามาทะเลาะกันไม่ต้องมาโยนความผิดกันกอลลาตักตัซิมูลาไดยะวะกอดกอดดัมตุอิลัยกุมบิลวะอีดฉันได้ส่งมาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเองบิลวะอีดผู้ที่มาบอกกล่าวตักเตือนเชิญชวนให้ทำความดีแล้วก็ห้ามปรามในความชั่วมีแล้วไงคือรอซูลนบีอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ลงโทษใครหรอกถ้าอัลลอฮฺตะอาลายังไม่ส่งนบีไปวะมากุนนามุอัซซิบีนฮัตตานะบะอะรอซูลในซูเราะห์อิสเราะห์อัลลอฮฺตะอาลาไม่ลงโทษใครไม่เป็นผู้อาซาบใครเว้นแต่เขานบีอัลลอฮฺตะอาลาได้ส่งนบีไปก่อนให้รู้แล้วเหมือนกับรัฐบาลจะใช้กฎหมายอะไรเขาประกาศมาก่อนที่จะเริ่มใช้ประกาศเป็นเดือนเพื่อให้รู้ก่อนถ้ายังทำความผิดหลังจากนั้นอ้าวปรับจับว่ากันไปตามกฎหมายใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอัลลอฮฺตะอาลาได้ส่งนบีส่งรอซูลไปแล้วนี่ได้บอกแล้วนี่ได้อธิบายแล้วนี่คุณรู้แล้วนี่คุณอย่ามาอ้างว่าคุณไม่รู้เนี่ยคุณไปอยู่ตรงไหนถ้ารัฐบาลประกาศมาแล้วเป็นเดือนเนี่ยแล้วก็ไปผิดกฎหมายตอนนั้นบอกว่าฉันไม่รู้นะฟังไม่ขึ้นหรอกไปตรงไหนอัตโอยาอัลลอฮ์ตะตะฮูตะตะตะฮูอายุ10ปีนี่บอกว่าไม่รู้ได้ปุโรปุโรตะฮูอีโมเนปุโรตะฮูดูว่าปอตะฮูอยู่กันทำอะไรล่ะจึงไม่รู้ว่ามีบทบัญญัติข้อห้ามสั่งใช้เนาะดึงง่ากันเดี๋ยวฟังขึ้นไม่ล่ะเราจะให้โอกาสอีกเหรอตอนนั้นเตาบัตไม่มีแล้วกลับเนื้อกลับตัวมันจบไปแล้วหมดเวลาแล้วอัลลอฮฺอักบาร์ลาตักตัซิมูลาดัยยะวะกอดกอดดัมตุอิไลกุมบิลวะอีนนะคุณมาขออย่ามาขอเลยอย่ามาขออุซูรเลยอัมมิตออุซูรลาอัลลอฮฺตะอาลาโอกิตอตะตะฮูกิตอตะอุตีกิตอตะกะปอทุกคนมันหลักฐานชัดเจนแล้วนี่นะวะกอดกอมะตะอาลาวะกอมะตะอะลัยกุมุลฮุจจวัลบัยยินาตวัลบะรอฮีนนั่นหลักฐานพร้อมมีทุกอย่างแล้วคุณจะมาอ้างยังไงอีกล่ะมีทั้งตำราอัลกุรอานของสมัยนบีก็กุรอานนบีอื่นก็ตำราอื่นนะครับส่งตัวนบีอาจารย์ก็นบีส่งตำรานะครับก็คืออัลกุรอานของนบีเราเนี่ยแล้วจะบอกว่าฉันไม่รู้ทำไมคุณไม่เรียนล่ะแต่เนาะอยู่อย่างตะกัน
พื่อให้อัลลอฮฺตะอาลาอภัยอนุโลมให้กับเราเนี่ยจะบอกยังไงวันนั้นมันไม่ใช่วันแก้ตัวแล้วน่าจะแก้ตัวมันหมดเวลาแล้วแหละแก้ตัวต้องการกลับเนื้อกลับตัวเตาบัตตอนมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โลกนี้สิ้นสุดเมื่อไรก็จบตายไปเมื่อไรก็หมดเวลาอับบิสกัตตุอัลลอฮฺอักบัรลาตัคตซิมูลาดัยยะวะกอดกอดดัมตุอิลัยกุมบิลวะอีดما يبدل القول ما يبدل القول คือการตัดสินเนี่ยคือ putusan perkataan tidak ditukar การตัดสินไม่ถูกเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับในวันโลกหน้าถ้าโลกนี้เนี่ยมีบาปนะเราทำบาปอะไรเราเตาบัตเราทำอิบาดัตอย่างเช่นถือศีลอดเนี่ยวันตัสอะวันอาชุรอเนี่ยวันอารอฟะแล้วก็ขอดุอาขอเตาบัตในการลบล้างเตาบัตคือยังมีโอกาสแต่โลกหน้ามันไม่มีแล้วเนี่ยมาอยู่บัดดัลุลกาวอัลลอฮฺตะอาลาไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนคำตัดสินยังไงก็อย่างนั้นทุกการจะดีกว่าอีกนะผู้ที่อัลลอฮฺตะอาลาตัดสินว่าตกชาวเป็นชาวนรกนะไม่เปลี่ยนเป็นชาวสวรรค์แล้วเลยคำเดียวคำไหนคำนั้นไม่มีการอุทธรณ์อาจจะอุทธรณ์ด้วยโลกหน้าไม่มีการอุทธรณ์แล้วอาจจะรับดีด้วยอัลลอฮฺอักบัรมายุบัดดัลุลกาวลุลดัยยะوَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ dan aku Allah Ta'ala kata tidak zalim hamba mana-mana pun คำตัดสินอย่างไรอย่างนั้นคำเดียวดิดขาดและ Allah Ta'ala ยังบอกว่า Allah Ta'ala ไม่อาจทำให้ zalim ใครนะในบรรดาบ่าวของพระองค์เนี่ยมาว่ามาอานาบิซอลามินลิลอาบีดอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าลัสตูอุอัซิบุอะฮดันบิซัมบิอะฮดินวะลากินลาอุอัซิบุอะฮดันอิลลาบิซัมบิฮิบะอ์ดะกิยามิลฮุจญะฮ์ฮุจญะตุอะลัยบะอ์ดะกิยามิลฮุจญะติอะลัยคืออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ลงโทษคนหนึ่งคนใดเนี่ยกับเพราะบาปคนอื่นบาปของนายกแล้วก็ไปลงโทษนายขอมันไม่ถูกเลยดังนั้นอัลเลาะห์ซอลิมสิอะทำสิทำไมคนอื่นผิดไปลงโทษคนอื่นอัลลอฮฺตะอาลาไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดปิยอซานลูฮะเรตุปิยอบดอโซเรตุดอโซใครดอโซมันดอโซใครคนนั้นรับไปผลบุญใครคนนั้นได้เสพสุขوما انا بظلام للعبيد لست اعذب احدا بذنب احد الله تعالى ไม่อาซาบคนคนหนึ่งเนื่องจากบาปคนอื่นคนไม่บาปอัลเลาะห์ตะอาลาไม่อาซาบหรอกและก็ไม่มีการผิดตัวด้วยวันนั้นไม่มีการสลับตัวด้วยวันนั้นไม่มีการจับแพะด้วยวันนั้นถ้าเดาะจับแพะต่อสารหลงยิ่งใหญ่โบดโบดงักโกไม่มีท่านเดียวความหมายก็คือใครที่ตกนรกต้องตกนรกแน่นอนคนนั้นทำความผิดใครที่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนคนนั้นเป็นคนดีพระอัลลอฮฺตะอาลาไม่อาจทำอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้ลำเอียงใครอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้เป็นญาติกับใครแล้วก็ไม่มีใครเป็นญาติกับอัลลอฮฺตะอาลาด้วยวันนั้นไม่มีการใต้โต๊ะไม่มีการส่องข่าวไม่มีการใดๆนะครับจะไปว่าความเพื่อว่าความให้รอดจากไฟนรกได้ขึ้นสวรรค์ไม่มีหรอกเว้นแต่การอ่านกุรอานอะไรในกุโบนะที่นบีได้บอกน
นะเหมือนกับกุรอานเป็นพยานกุรอานเป็นทนายความช่วยตอบให้กับมุนกัรกันนากิรนะนั้นมีจริงๆเนื่องจากความดีของเขาไงช่วยว่าความช่วยเหลือเขาเนื่องจากความดีของเขาแต่ตรงนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะมาอานะบิซซอลลามิลลิลอามิดดานะกูอัลเลาะห์ตะอาลาติดดะมซอลิมิฮัมโบยังทิดะบัรซาลาห์นะสบะหลักฐานอะไรมันชัดเจนทุกอย่างแล้วนี่อัดดอบลาโกนะนี่นี่เราจะไปอ้างอย่างไรจะไปพูดอย่างไรเพื่อให้คำพูดของเรานั้นเชื่อถือได้ฟังขึ้นอัลลอฮฺตะอาลาอภัยอัลลอฮฺตะอาลาอนุโลมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺตะอาลาทรงรอบรู้หมดอัลลอฮฺตะอาลาทูบลากอดักอิตอัลลอฮฺอักบัรดังนั้นอย่างกิตอจะดีละฮัมโบอัลลอฮฺยังไปยังเสียสละสันติยาสมุตอัติอัลลอฮฺสันติยาสบวกกับไปเกกิตอจะได้ดูถูกอามัลสุนนะอย่ามองข้ามแค่เอาถือสินอดอาชุรอตะซุอาแค่สุนัตเองอย่าได้มองข้ามอย่าได้ดูถูกนะครับสิ่งสุนัตได้ผลบุญแน่นอนถ้าเราทำอิคลาสต่ออัลลอฮ์แล้วก็มันเป็นตัวลบล้างบาปภายในตัวด้วยที่ไหนล่ะได้ค่าจ้างไม่ได้ลดกับค่าจ้างซ้ำยังได้ตัดหนี้ด้วยหนี้สินถูกตัดนะเปรียบเทียบนะครับได้ค่าจ้างก็ได้ผลบุญตัดหนี้สินออกไปคือลบล้างบาปที่ดะอัดโดริมานุคือชุลียะอัลลอฮฺตะอาลาสเดียวจัดเตรียมไว้ให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับผู้มีสิทธิ์ได้รับผลบุญอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบแทนให้กับเขาให้กับเขาเปิดใจเขาเพื่อให้เขาทำความดีทำการต่ออาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผู้ที่ไม่ได้เปิดใจไม่ได้ยอมรับไม่ยอมรับความจริงเนี่ยไม่รับความจริงเนี่ยเขาคนนั้นก็ใช่ว่าอามัลสุนัตที่วาญิบก็ยังไม่ปฏิบัติว่าปฏิบัติบ้างละทิ้งบ้างวันไหนรู้สึกขยันก็ทำวันไหนสุดขี้เกียจก็ไม่ทำอย่างนั้นมันไม่ใช่ถ้าสุนัตได้รู้สึกขยันก็ทำรู้สึกไม่ขยันขี้เกียจก็ไม่ทำไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ทำที่สุนัตก็ไม่บาปเหมือนกับไม่ถือศีลอดวันอารอฟะห์ก็ไม่บาปไม่ถือศีลอดวันตะซุอาอาชุรอก็ไม่ได้บาปแต่ตัวลบล้างบาปเราก็ไม่ได้ทำไงการลบล้างบาปเนื่องจากการถือศีลอดอาชุรอตะซุอาหรือว่าวันอารอฟะห์ก็ไม่มีสำหรับเราและวันหน้าปีหน้าเรายังไม่รู้เราจะมีชีวิตไหมในวันนู้นที่นบีถือศีลอดอยู่แล้วในวันอาชุรอ10วันวันที่10เดือนมุฮัรรอมนี่ไปตรงกับยิวกันถือศีลอดอยู่แล้วที่มะดีนะห์ยิวก็บอกกับนบีทำไมคุณมาถือศีลอดวันของฉันล่ะนบีถามว่าพวกคุณถือศีลอดวันอาชุรอนี่ทำไมพวกเขาตอบว่าเป็นการขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาเนื่องจากนบีมูซาและก็ประชาชาตินบีมูซารอดพ้นจากการไล่ล่าของฟิรเอาไงเลยเขาก็ชุกรขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลานบีบอกว่านบียิ่งต้องขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาอีกเพราะนบีมูฮัมมัดก็เป็นรอซูลนบีมูซาก็เป็นรอซูลเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นญาติกันนบีก็บอกว่าปีหน้าถ้าฉันมีชีวิตฉันจะถือศีลอดในวันที่9ด้วยแต่ด้วยตักดีรของอัลลอฮฺตะอาลาปีต่อไปนบีไม่ทันหลังจากมุฮัรรอมซอฟาระเบียอุลอาวัลนบีก็เสียชีวิตแต่นบีได้กล่าวแล้วว่าถ้าฉันมีชีวิตยืนยาวถึงปีหน้านี่ฉันจะถือศีลอดในวันที่9ด้วยนบีตั้งใจการตั้งใจสิ่งที่ดีก็ได้ผลบุญแล้วแหละใช่ไหมแต่ด้วยตักดีรของอัลเลาะห์ตะอาลานบีก็สิ้นชีวิตในเดือน
รอบีอูลอวัลในปีนั้นนบีก็ไม่ทันถือสิ้นอดในปีต่อไปที่นบีได้ตั้งใจจะถือสิ้นอดในวันที่9ด้วยก็เป็นการตั้งใจที่จะทำความดีก็เป็นสิ่งที่ดีแม้เขาไม่ทันที่จะทำก็เป็นความดีสำหรับนบีนบีแน่นอนอยู่แล้วนะครับความดีเต็มร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มและเกินร้อยที่จะต้องมาคิดต้องมาไตร่ตรองนมัยพีเกก็คือเรานี่แหละซึ่งเราไม่ได้มะซูมนบีมะซูมไม่มีบาปโดยเฉพาะบาปใหญ่บาปเล็กอะไรนี่อัลลอฮฺอัลลอฮฺลบล้างไม่มีแต่เราเนี่ยเราไม่ได้มะซูมเมื่อไม่มะซูมมีทั้งบาปเล็กบาปใหญ่บาปเล็กเราไม่ทำความดีสิ่งที่จะเป็นตัวลบล้างไม่ได้ทำแน่นอนบาปนั้นติดตัวไปถึงลูกนะบาปใหญ่ไม่ได้เตาบ้านอีกก็แน่นอนติดตัวไปแล้วจะเอาอะไรไปเข้าสวรรค์ล่ะได้ลิตุคิดแต่ยังไงมองข้ามว่าอามาอิบาดะบิลลาฮิอามาอิบาดะบุกเกจเจลอาชูโรลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมาอารอฟาลบล้างบาป2ปี1ปีที่ผ่านมา1ปีต่อไปปีหน้าสมมติวันคนๆนึงบอกว่าโอสตามะฉันจะไม่ถือเส้นอดในวันอาซุรอปีนี้นะฉันใช้สิทธิ์ของวันอารอฟาปีที่แล้วนี่ก็มันยังมีอยู่ไงอัลลอฮ์เอาที่ตุลาลูนะก็เสียดายบาปใช่ไหมรู้ว่ายังไงถือไปเถอะทำไปเถอะนะความดีเดาอย่ามารู้สึกว่ามันมากแล้วอย่าความชั่วอย่ามาดูถูกว่ามันน้อยนิดเองอย่าอย่างนั้นเป็นการมองข้ามเป็นการดูถูกนะความดีก็ดูถูกความชั่วด้วยนะครับเราต้องกลัวในสิ่งที่เป็นบาปเราต้องหวังต้องตอมอในสิ่งความดีโลภความดีโลภความดีไม่เป็นไรหรอกในการตอความดีทำดีแล้วทำอีกทำดีอีกทำดีแล้วทำดีอีกทำต่อไปเถอะนะอย่าไปรอในวันที่เราไม่สามารถจะขยับแล้วตายก็ยังไม่ตายแต่ติดเตียงโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันนะร่างกายสมบูรณ์ให้หายจากโรคนี้เถอะฉันจะไปมัสยิดแล้วเอ้าตอนแข็งแรงทำไมไม่ไปอ่ะนะผ่านตลอดหน้ามัสยิดนี่ไฟเขียวตลอดไม่มีไฟแดงเลยไปมัสยิดผ่านตลอดไปไม่หยุดไม่ไปมัสยิดต้องหยุดสิไปแล้วต้องหยุดไม่ใช่หยุดไปนะไปแล้วหยุดอย่าหยุดไปกี่บุตรยังไงต่อโอ้เดียวตัวอาญิงคนนั้นดีมากเลยไปมัสยิดไม่เคยหยุดเลยยังไงมันความหมายยังไงอ่ะไปไม่หยุดนี่คือไปไม่เข้ามัสยิดเลยนะกีตะบะดูกีตะบะดูกีคนะบะดูนะกีสัจจะบะดูมาสุสัจจะตุสัจจะนะฮอมาเลนิงอายะห์ที่เราบาเจยามานากูลุลิจะฮันนัมมันไม่ทันในคืนนี้อินชาอัลลอฮ์ในสัปดาห์อีก2สัปดาห์นะสัปดาห์หน้านู้นนะครับพอถูกโยนเข้าไปในนรกแล้วนรกก็จะถามอัลเลาะห์ตะอาลาว่าไอ้อัลเลาะห์ตะอาลาถามนรกว่านรกยะฮันนัมคุณเต็มหรือยังเพราะอัลลอฮฺตะอาลาสัญญากับนรกยะฮันนัมว่าจะให้เต็มนะจะมีอะไรเสบียงมีอาหารมีของกินของเจ้าเต็มเลยพอเข้าไปอัลลอฮฺตะอาลาถามอัลลอฮฺตะอาลาไม่รู้หรือรู้แต่จะให้นรกตอบว่ามันเต็มหรือยังจะได้สะใจกว่าไงแล้วนรกตอบยังไงอินชาอัลลอฮฺซอมอีก2อาทิตย์นะครับในอายะห์ที่30ยาวมานักูลุลิจฮันนัมฮัลิมตะละติวะตะกูลุฮัลมิมมะซีก็ดานี้มาดานี้อินชาอัลลอฮ์ kita sama-sama mempelajari Quran นะก็เราเรียนรู้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ตะอาลาซอฮาบะห์นี่ไม่นะอับดุลลอฮ์เนี่ยไม่เรียนรู้มากกว่า10อายะห์ต่อครั้งนะเพื่อทำความใจแล้วก็นำสู่การปฏิบัตินะตุลาซันจะมาดานี้ซุบฮานะกัลลอฮ์บิฮัมดิกะชะอัลลาอิลาอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิอิลัยกAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.